ขายอะไรครับเต๋เต๋เท่าไรครับ30บาทเองอ่ะ30ก็หน้าเกียนว่ะไม่เกียนหรอกไหนๆครับเกียนเลยน้ำหนักเยอะไปแล้วสวัสดีครับพ่อค้าเอาอะไรครับขายอะไรล่ะครับกระทงครับอยากซื้อไอติมอ่ะครับต้องไปซื้อเซเว่นเซเว่นมีไอติมอะไรครับก็ตรงนั้นแหละไอติมวอถ้าขายหมดนะเท่าไหร่มั้งครับ20อันนี้20บาทแนะนำหน่อยหน่อยนี่นะฮะแบบนี้จะ20นะครับแบบนี้30บาท30ถ้วนนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นขนมปังขนมปังก็20เหมือนกันโน่นฝั่งโน้นจะเป็นจระเข้นะครับมีหลายแบบเลยนะครับมาจากสวนได้นะครับมาจากสวนสามพันเลยป่ะครับใช่เลยครับมาจากสวนสามพันเลยครับลูกจระเข้ไหนฮะไหนนี่ครับนู่นเลยครับไปดูได้เลยครับนี่ตัวอะไรครับอันนี้เต่าครับเต่าเสฉวนเต่าเสฉวนนะไม่มีแต่กระทงนะฮะร้านไหนมึงบ้างครับเซเว่นเลยฮะเดินตรงไปเลี้ยวขวาเจอเซเว่นช่วยขายหน่อยครับช่วยขายหน่อยเป็น20บาทเลยครับดูก่อนได้นะครับสโลแกนว่าไงครับสโลแกนครับราคาไม่เกี่ยวครับเน้นปริมาณอย่างเดียวรถสุดๆครับรถสุดๆได้เท่าไหร่ครับสุดๆก็ได้เท่านี้แหละค่ะเต็มที่แล้วแค่นี้ก็ขายต่ำกว่าทุนแล้วครับทุนเท่าไหร่ครับทุนมา30ครับครับ20บาทครับวันนี้เลขเข้ามาเลยต่ำกว่าทุน20บาทเลยครับขายต่ำกว่าทุนครับ20บาทขายอะไรครับขายกระทงครับแล้วเมื่อกี้มีคนมาซื้ออะไรครับซื้อเบียร์ครับ เห็นลังนี่นึกว่าขายเบียร์เห็นก็เห็นแล้วน้องจีนตายยืนอยู่นึกว่าขายเบียร์แล้วจะน้องต่อไปว่าอะไรครับ
ตอบไปว่าไปซื้อเซเว่นครับแปดเลยไม่รู้ว่าไอ้นี่เฮียตกคนจริงอ่ะหน้าดงให้7ให้7แปดเลยใกล้ๆแล้วแปดหน้าเนียนด้วยแก่แล้วให้อายุมากเลยเฮ้ยเอาไปโยนทำไมไม่ได้มันไม่มีปลาไม่มีปลาจริงๆมันไม่มีปลาตรงนี้จะไม่มีปลาได้ไงปลาเกียร์ไม่มีปลาไปไหนพร้อมด้วยเก็บเอาไปโยนที่มีปลาดีกว่าให้อาหารปลานี่ก็ที่วัดไงเยอะแยะน้องพิสูจน์คะแนนเร็วน้องพิสูจน์คะแนนเร็ว